สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับตรงทางถนนเส้นมิตรภาพที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับสองข้างอยู่ข้างถนนทางฝั่งขวามือก็จะมีตลาดยามเช้านะครับที่ขายของกินของใช้ต่างๆของมือสองต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับเดินชมตลาดเช้าของอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับเป็นตลาดที่ขายอาหารการกินแล้วก็ของเก่าก็อยู่ทางโน้นนะครับขายเสื้อผ้าก็มีนะครับตลาดตรงนี้อยู่ทางเข้าอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินชมนะครับว่าเขาขายอะไรกันบ้างนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะขายผลไม้นะครับแล้วก็ขายข้าวโพดคั่วนะครับแล้วก็มีผลไม้ต่างๆเยอะแยะเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่มะขามมะขามแบบไหนพี่แบบหามๆมีไหมครับมีหามใช่ไหมครับหามนี่ขายยังไงพี่ตัวไหนหามอันนี้คือหามเลยใช่ไหมขายยังไงครับตัวนี้130แบบชุบปอกเปลือกมาเขียวๆหน่อยมีอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมมาอันนี้ร้อยเท่าไหร่นะ103โอ้120อันนี้หามไหมอ๋อสุกเลยนะครับตลาดแบบนี้นี่เขามีทุกวันไหมพี่ทุกวันตอนเช้าใช่ไหมครับถึงกี่โมงครับหรือทั้งวันเลยอ๋อเที่ยงก็เลิกเก็บกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินนี่ก่อนเดี๋ยวเดินชมก่อนนะครับผู้ชมนี่มะพร้าวสีทองนะครับเดี๋ยวเดินชมแล้วนี่ข้าวโพดหวานสดจากไร่นะครับผู้ชมนี่สดจากไร่ของสระบุรีหรือมวกเหล็กเลยนะครับนี่คือตลาดนัดตอนเช้าๆมีทุกวันนะครับที่นี่ปากทางเข้าอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับมีทุกวันนะครับตอนเช้าไปจนถึงเที่ยงนะครับพี่เขาว่าอย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเช้าๆไปจนถึงเที่ยงเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับและนี่ก็คือตลาดเช้านะครับปากทางเข้าอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับยาวไปตรงถึงตัวอำเภอเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่คือบรรยากาศนะครับโน่นขายของเก่าอยู่ทางโน้นนะครับนี่คือบรรยากาศตลาดเช้าตรงทางเข้าอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับคุณผู้ชมครับ